คะพบกับรายการเฮลท์มีพลีสโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะขอต่อเลยนะคะหนูมีปากกากับสมุดแล้วค่ะที่แม่ถามค้างไว้เมื่อวานค่ะว่าหลังจากได้รับเคมีบำบัดแล้วเนี่ยผู้ป่วยต้องทำตัวยังไงแล้วก็ญาติเนี่ยค่ะต้องดูแลแล้วก็รับมือยังไงพร้อมมากเลยค่ะค่ะสำหรับการดูแลผู้ป่วยหลังได้ยาเคมีบำบัดนะคะก็มีการดูแลทางต่อไปนี้นะคะการดูแลผู้ป่วยหลังการได้รับเคมีบำบัดสามารถทำได้ดังนี้ครับ 1. อาการผมร่วงควรตัดผมสั้นเพราะจะทำให้ผมดูหนาและหมีมากอีกทั้งยังง่ายต่อการแก้ปัญหาการเกิดภาวะผมร่วงใช้แชมพูชนิดอ่อนหรือแชมพูสระผมเด็กและหลีกเลี่ยงการย้อมหรือดัดผมการใช้สเปรย์ 2. ปัญหาเกี่ยวกับช่องปากควรรักษาความสะอาดของช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอใช้แปรงสีฟันชนิดอ่อนและไม่ควรแปรงฟันแรงๆหลีกเลี่ยงการใช้ไหมขัดฟันหรือไม้จิ้มฟันงดดื่มสุราและสูบบุหรี่ครับ 3. อาการท้องเสียควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อเช่นถั่วต่างๆต้นหอมข้าวโพดหรือน้ำอัดลมเป็นต้นควรรับประทานอาหารที่มีกากใยต่ำเพื่อลดปริมาณการขับถ่ายลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมากเกินไปด้วยนะครับ 4. การติดเชื้อควรดูแลในเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยและสามารถกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติเมื่อแพทย์ระบุว่าเม็ดเลือดขาวอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วสำหรับอาการเบื้องต้นที่กล่าวไปแล้วนะคะที่ผู้ป่วยสามารถประเมินตนเองได้แต่มีอาการบางอย่างที่แพทย์เป็นผู้แจ้งให้ผู้ป่วยทราบนะคะว่ามีอาการผิดปกติอย่างเช่นอาการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหรือเกล็ดเลือดต่ำโอ้หมอคะพักแป๊บได้ไหมคะอะไรอ่ะจดไม่ทันนะคะข้อมูลมันเยอะเอาตายละเอาเป็นว่าพรุ่งนี้กลับมารอฟังเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดกันต่อนะครับ